ือวันนี้มีบทความที่น่าสนใจในเอเชียไทมส์นะฮะได้มีการเขียนบทความนี้แล้วก็พาดหัวเป็นชื่อบทความนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่ใช่ข่าวนะเป็นบทความนะฮะคือสงครามโลกครั้งที่3กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราณบัดนี้แล้วฮะนี่คือชื่อบทความย้ำนะฮะคือพอเป็นบทความมันคือการวิเคราะห์การคาดการณ์ฮะในเอเชียไทมส์นะฮะเนื้อหาของบทความเนี่ยเป็นบทความที่เขียนโดยแบรนดอนนะฮะเขาบอกว่านี่คือแบรนดอนเจไวเชิร์ตนะเขียนบทความเรื่องนี้โดยวิเคราะห์ว่าในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเราดูให้ดีเนี่ยจะเห็นนะว่าท่าทีดวลกันเป็นคำปลาใสประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะโจไบเดนเนี่ยเดินทางไปโปแลนด์นะฮะแล้วก็ได้มีการกล่าวคำปลาใสส่วนวลาดิเมียร์ปูตินนะก็ได้มีการกล่าวคำปลาใสทั้งต่อที่ประชุมในการแถลงนโยบายประจำปีแล้วก็ท่าทีในระหว่างที่จีนเนี่ยเดินทางไปเยือนนะโดยหวางอี้ถ้าจำได้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยแบรนดอนเจไวเชิร์ตเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีแนวทางที่จะเดินไปสู่การยุติสงครามเลยทั้งสองฝ่ายเขาจึงฟันธงว่าสงครามโลกครั้งที่3กำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วฮะย้ำนะนี่ไม่ใช่ข่าวนะฮะนี่คือชื่อบทความอยู่ในเอเชียไทม์นะฮะนี่คือชื่อบทความนะฮะเพราะฉะนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยอันนั้นเป็นการคาดการณ์นะแต่นี่คือบทวิเคราะห์ของผู้ที่ติดตามสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นระยะหลังเนี่ยเราจะเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนอย่างเช่นล่าสุดที่โคโลนเยอรมนีฮะในเมืองโคโลนเนี่ยมีประชาชนออกมาประท้วงใช่ประท้วงเรื่องการส่งอาวุธให้ยูเครนค่ะแล้วก็มีการเรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างมอสโกแล้วก็เคียฟมีการถือป้ายข้อความด้วยนะคะบอกว่าไม่มีสงครามเศรษฐกิจอีกต่อไปและจะไม่มีการส่งมอบอาวุธอีกต่อไปและไม่มีอาวุธแล้วนี่ป้ายของผู้ประท้วงค่ะเขาบอกว่าอาวุธเนี่ยไม่ใช่แนวทางการแก้ปัญหาค่ะนะฮะคือตรรกะของทางนาโต้เนี่ยอ้างว่ามันต้องเติมอาวุธให้ยูเครนมันจึงจะยุติสงครามได้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มนี้ที่มาเคลื่อนไหวอันนี้ที่โคโลนเยอรมันค่ะแล้วก็เยอรมันอีกเช่นกันแต่คราวนี้ในเบอร์ลินฮะในเมืองเบอร์ลินเนี่ยก็มีประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อสันติภาพยุติความขัดแย้งในยูเครนแล้วก็เรียกร้องเยอรมันเนี่ยให้หยุดการสนับสนุนอาวุธแก่ยูเครนฮะค่ะนะอันนี้ที่เบอร์ลินนะโอหิมะตกนะท่ามกลางสภาพอากาศแบบนี้นะแต่ว่าผู้ร่วมประท้วงเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 50,000 แต่ว่าทางตำรวจเองเขาบอกว่าประมาณหมื่นนิดๆหมื่นต้นๆเองก็คงเหมือนบ้านเรานะค่ะเวลามีม็อบเนี่ยตำรวจก็จะประเมินต้องกดต่ำลงต่ำกว่านิดนึงแต่ถ้าเป็นฝ่ายม็อบนี่ก็จะพูดเยอะๆหน่อยค่ะนะฮะนี่ stop NATO เลยนะป้ายนะฮะเนี่ยอันนี้คือกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะเพราะท้ายที่สุดแล้วประชาชนของแต่ละประเทศเนี่ยนะที่ไปให้การสนับสนุนทางยูเครนเองก็เดือดร้อนแล้วค่ะโดยเฉพาะเรื่องราคาพลังงานค่าครองชีพต่างๆด้วยนะ